จ้าหน้าที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเจ้าเหมยเซียงแพนด้ายักษ์ดาวเด่นของสวนสัตว์กำลังตั้งครรภ์และคาดว่าจะให้กำเนิดลูกน้อยในช่วงต้นสัปดาห์หน้าหรือภายในต้นเดือนกันยายนสัตวแพทย์ระบุว่าจากการทำอัลตราซาวด์พบว่าตัวอ่อนมีขนาดประมาณ4เซนติเมตรซึ่งถือเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับสวนสัตว์โดยในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดเจ้าเหมยเซียงเริ่มแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและมีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการผสมเทียมเมื่อวันที่26และ27เมษายนที่ผ่านมาโดยใช้น้ำเชื้อจากหุ่ยแพนด้ายักษ์ในจีนและน้ำเชื้อจากเจ้าเทียนแพนด้าในสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียน